ผลกระทบจากภัยของพายุอย่างน้อยๆ4ลูกที่ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงตลอดสัปดาห์นี้แล้วก็คาบเกี่ยวกับช่วงของต้นสัปดาห์หน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นพายุหยินซิ่งที่เราติดตามก่อนหน้านี้นะครับที่พายุลูกนี้นะครับหลังจากที่พัดไปถึงที่เวียดนามแล้วก็จะค่อยๆอ่อนกําลังและสลายตัวไปในที่สุดโดยจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและยังมีพายุอีก3ลูกครับก็คือพายุโทรจีมานยี่และอูสัง,งิทครับที่เรา จำเป็นจะต้องติดตามแนวโน้มการเคลื่อนตัวต่อซึ่งพายุทั้ง4ีลูกนี้ครับล่าสุดมีรายงานแล้วว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศฟิลิปปินส์แทบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับทำให้ทางการจําเป็นจะต้องออกประกาศแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งฝนตกหนักลมแรงและก็คลื่นสูงตามแนวชายฝั่งครับโดยเฉพาะไต้ฝุ่นโทรจีที่จะขึ้นฝั่ง เป็นพายุลูกที่4ในฟิลิปปินส์ในรอบไม่ถึง1เดือนนี้นะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ได้มาจากทางด้านคุณชาวริตจ,จันทรรัตน์กรรมการบริษัททีม Consulting Engineering and Management ์จำกัดมหาชนหรือว่าทีมกรุป๊ปที่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับพายุที่ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้โดยเฉพาะพายุหยินซิงซึ่งเป็นพายุลูกที่22ของปีนี้ที่ล่าสุดพายุลูกนี้อ่อนกำลังลง จากไต้ฝุน่นกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้วันที่12ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่พายุหยินซิ่งจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามยังจะทำให้มีฝนตกหนักที่เมืองกวินเยินและก็พื้นที่โดยรอบและหลังจากนั้นครับพอถึงวันที่14พฤศจิกายนคาดว่าพายุหยินซิ่งจะสลายตัวไปในที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยพายุลูกต่อมาครับก็คือไต้ฝุ่นโทรจี ลูกที่23ของปีนี้ครับที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวมาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือครับเตรียมขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในวันที่12พฤศจิกายนจะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และพอมาถึงวันที่15พฤศจิกายนพายุลูกเดียวกันนี้ครับจะเปลี่ยนทิศเคลื่อนที่ไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็น d e p r e s s i o แต่จะทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นที่เกาะหายหลัาของจีนพอมาถึงวันที่16และ17พฤศจิกายนคาดว่าพายุโทรจีจะค่อยๆสลายตัวไปในทะเลตะวันออกของเกาะหายหลังนี่คือพายุลูกที่23ส่วนพายุโซนร้อนมานยีลูกที่24ของปีนี้ครับที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกและคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นไต้ฝุน่นซึ่งในวันที่16 และ17พฤศจิกายนคาดว่าพายุมานยีจะเปลี่ยนทิศกลับตัวเคลื่อนที่ไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันซึ่งจะทําให้วันที่17พฤศจิกายนนี้จะมีฝนตกมากขึ้นแถวแถวทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น18พฤศจิกายนครับจะทําให้ฝนตกมากขึ้นแถบทางตอนกลางของญี่ปุ่น ส่วนในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนคาดว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวไปในทะเลทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นครับและยังมีอีกลูกหนึ่งครับพายุลูกที่25ของปีนี้ที่ตอนนี้ก่อตัวเป็นดิเพรสชันอยู่แถวแถวทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าอูซังิมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางเกาะไต้หวันในวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันก็มีอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่มีกําลังแรงแผลงมาปกคลุมในแถบนี้ซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพายุแต่ละลูกด้วยเช่นเดียวกันลักษณะการเรียงตัวของพายุแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับเมื่อปี2554เมื่อปีนั้นครับเคยมีพายุไห่ถางเนสาดและนันแก่ขึ้นฝั่งที่เวียดนาม3มลูกติดต่อกันภายในช่วงระยะเวลาสัปดาห์เดียวแต่ว่าพายุรอบนี้ครับเกิดขึ้นกับที่ฟิลิปปินส์เป็นหลัก ซึ่งแทบจะได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยล่าสุดก็คือไต้ฝุ่นโทรจีซึ่งเป็นพายุลูกที่4แล้วที่เกิดขึ้นในรอบไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาครับทำให้ทางการฟิลิปปินส์ล่าสุดต้องสั่งอพยพประชาชนประมาณ7,00 0คนออกจากพื้นที่ชายฝั่งรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมและดินถลม่มในสองจังหวัดหลกัหลกๆก็คือในจังหวัดออรราและอิสเบลลาซึ่งถือว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนจุดอื่นที่เป็นผลมาจากไต้ฝุ่นโทรจีครับ โรงเรียนและสำนักงานของรัฐบาลต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันมีคำเตือนว่าจะยังคงมีลมแรงฝนตกต่อเนื่องทางตอนเหนือของประเทศและก็ยังมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่งในบางจุดที่เกาะลูซอนด้วยดังนั้นครับคาดว่าต้องเตรียมการรับมือพายุโซนร้อนหมานยีพายุโซนร้อนอุซงิที่อาจจะพัดเข้าสู่ฟิลิปปินส์ในช่วงของสัปดาห์หน้าอีกด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ